เจนนี่รัชนกโพสต์แบบนี้ชาวเน็ตอ่านแล้วแห่คอมเมนต์เพียบขอถามทุกคนตรงๆแห่ต,ตอบไฟลุกชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นเมื่อเจนนี่รัชนกเคลื่อนไหวโพสต์ a c e b o o k น้องเจนนี่ได้หมดทัศชื่นบอกว่าอันนี้ถามแบบจริงจังเลยนะคะทุกคนการโพสต์เปิดสาธารณะแปลว่าทุกคนสามารถเข้ามาคอมเมนต์อะไรก็ได้เลยเหรอคะหรือทุกการคอมเมนต์เราต้องคำนึงถึงเรื่องมารยาทเป็นหลัก หลายคนบอกว่าถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องเปิดสาธารณะเป็นสิ่งที่เจนเนี่ได้ยินมาบ่อยมากแล้วถ้ายกตัวอย่างการที่เขาเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เขาชมฟรีก็ใช่ว่าเราจะเข้าไปทำอะไรแบบไม่มีมารยาทก็ได้แล้วถ้ารับไม่ได้ก็ให้ปิดพิพิธภัณฑ์ไปเลยแบบนี้หรือเปล่าคะอันนี้ถามจริงจังทุกคนมองว่าไงคะโปรดแสดงความคิดเห็นแบบสุภาพและน่ารักนะคะและจริงค่ะ แล้วพอเขาไม่มีมารยาทใส่เราพอเราไม่มีกับก็ว่าเราไม่อดทนรับไม่ได้บาบาบา,า,า,าท่ามกลางชาวเน็ตคอมเมนต์อาทิพวกไม่มีมารยาทก็คือไม่มีมารยาทค่ะพี่เจนมารยาทควรได้รับอบรมสั่งสอนตั้งแต่ก่อน3ามขวบค่ะเจนนี่ โตมาถึงใช้การศึกษาจึงมีการใช้วิจารณญาณคิดวิเคราะห์แยกแยะในการกระทำสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้อยู่ที่การได้รับการอบรมทั้งสิ้นค่ะพี่ด่าก,กับพื้นที่สาธารณะแต่มันเป็นพื้นที่ของเราเอาจริงนะเจนนี่มีชื่อเสียงคนติดตามเยอะเป็นคนสาธารณะต้องเข้าใจว่าคนเราร้อยพ่อพันแม่จะให้คนอวยอย่างเดียวไม่ได้นะมีคนรักก็ต้องมีคนเกียด ควรชินนะเอาจริงแล้วถ้ามีคนคอมเมนต์ไม่ดีเราก็ควรมีวิธีจัดการบ็อกไปเลยให้มันจบจบคอมเมนต์อันไหนเห็นแล้วบั่นทอนจิตใจก็บ็อกไปเลยจบสังเกตง่ายๆคนมีมารยาทจะหน้าตาดีแบบผมเป็นต้น